ขบวนปมอีกทีนึงนะครับว่าทุกท่านจะได้เห็นแล้วว่าในชุดโครงการที่เราทำนะครับรวมถึงสิ่งที่ดร.เดชได้สรุปแล้วก็ชักชวนนะครับว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังขาดอยู่และอยากจะทำนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีภาคเอกชนนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหม้อไอ้น้ำเอ่ยนะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ่ยก็ตามเนี่ยถ้าทุกท่านนะครับหรือว่าบริษัทไหนมีความสนใจนะครับเราพอจะเห็นโมเดลแล้วว่าจากความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลขอนแก่นเนี่ยเรามีกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดภาคเอกชนไหนที่ท่านรู้สึกว่าสนใจแล้วก็อยากจะสร้างความร่วมมือนะครับกับทางทีมงานแล้วก็ทางสวทช.เนี่ยสามารถติดต่อนะครับทางคุณสอนคุณจันทนาได้เลยนะครับทีนี้พูดถึงการขยายผลโครงการแล้วเนี่ยนะครับเรามาฟังกันดูว่าในกลุ่มของภาครัฐเนี่ยนะครับมีการให้การสนับสนุนยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อภานีเหลืองเรืองมิตรชัยนะครับอาจารย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่าบพค.นะครับอาจารย์จะให้เกียรติมาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการให้ทุนว่าการให้ทุนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของเรานะครับแล้วก็ทิศทางการสนับสนุนทางด้านอาจารย์ใช้คำว่ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับลองฟังดูว่าการสนับสนุนจากทางบพค.นะครับจะมีในรูปแบบใดบ้างนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.อภานีครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสวทช.นะคะทีมงานที่เชิญมาพูดเรื่องนี้นะคะก็ทางวิทยาทางผู้แนะนำก็ได้แนะนำแล้วนะคะเกี่ยวกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะคะหรือว่าบพค.นะคะก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะเคยได้ยินชื่อบพค.บ้างหรือเปล่านะคะวันนี้ก็อาจจะมาแนะนำคร่าวๆแต่ในส่วนของบพค.เองเนี่ยถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ของบพค.นะคะก็จะมีอยู่หลายแผนงานมากนะคะคือนอกเหนือจากด้านที่ตัวเองจะมาพูดซึ่งมาในส่วนของแผนพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพนะคะจริงๆก็มีเรื่องสุขภาพทางการแพทย์นะคะฟังชั่นแนลฟู้ดนะคะแล้วก็ดิจิทัลซูคุระอีโคโนมีแล้วก็มีเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอันอื่นๆที่ช่วยสนับสนุนอย่างเช่นด้านที่เป็น Global Partnership นะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานทางเอกชนหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องการทำงานร่วมกับสถาบันต่างๆในต่างประเทศเนี่ยบพค.ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยสไลด์อันนี้นะคะก็คือเข้าใจว่าอุณหภูมิทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนว่าทำไมเราถึงจะต้องเริ่มมาทำอะไรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นเป้าหมายของประเทศนะคะก็คือสืบเนื่องจากCOP26นะคะเราก็จะเห็นว่ามีการลงนามเพื่อจะให้เห็นว่าทำยังไงที่เราจะต้องลดในส่วนที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะภายในปี2050อันนั้นคือประเด็นแรกนะคะแล้วก็สเต็ปถัดไปเนี่ยก็คือจะต้องก้าวสู่เน็ตซีโร่ภายในปี2065ซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะตัวที่เป็น CO2 นะคะจะมีเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ากลับไปถามภาคเอกชนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะต้องพูดว่า2050เนี่ยมันช้าเกินไปมันไม่ทันเพราะว่าภาคเอกชนในหลายๆหน่วยงานรวมทั้งจากสภาอุตสาหกรรมเองนะคะก็ท้อนกลับมาว่ามันไม่ทันแน่ๆเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสที่จะสามารถในการส่งออกได้ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูในส่วนที่เป็นเป้าของประเทศนะคะว่าทำยังไงที่จะทำได้เนี่ยแล้วก็เราก็มาดูว่าวิธีอะไรบ้างที่เราสามารถผลักดันได้เพื่อจะสะท้อนในมุมของประเทศอันนั้นนะคะเราก็มองว่าอาจจะมี2เรื่องในส่วนที่แผนงานสามารถทำได้ก็คือเรามองว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าทุกท่านวันนี้ก็จะได้ยินเรื่องชีวมวลแล้วก็ความหลากหลายของชีวมวลอันนั้นคือสิ่งที่เป็นรีซอร์สที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะเพิ่มศักยภาพในการเอาที่เป็นรีซอร์สของประเทศเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้เพราะนั้นเราก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งที่เราสามารถขยับได้ก็คือเข้าสู่ในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะหรือว่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพนะคะอันนั้นก็คือในประเด็นที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเวสหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถลด CO2
ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพลังงานสะอาดนะคะสำหรับในส่วนของบบค.เนี่ยส่วนของแผนงานเนี่ยจริงๆแล้วเราเดิมทีเนี่ยเราก็มี4แผนงานย่อยนะคะก็คือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไบโอแมสเคมีชีวภาพวัสดุชีวภาพสารเคมีชีวภาพซึ่งจะเห็นว่าเราพยายามจะเพิ่มมูลค่าของตัว raw material ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เพื่อให้อลายกับเป้าของประเทศก็คือตามแผนววน.นะคะในปี2566ถึง70ก็จะมีอยู่2เรื่องซึ่งแผนจะต้องทำก็คือมีN6 แล้วก็ N7 ตัวเลขนี้เพื่อจะให้แน่ใจว่าตอนที่เราซับมิตโพโพซอลเนี่ยเราได้ใส่ในกล่องที่ถูกต้องนะคะก็คือถ้าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพก็จะเป็น N6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสะอาดก็จะเป็น N7 นะคะแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ตามที่เห็นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นขอบเขตของงานวิจัยที่ได้ถูกกำหนดไว้อันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้จากในส่วนของเว็บไซต์ของบปคได้นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นจากเชียวมวนจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายแต่เราอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องได้นะคะภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ก็จะพยายามจะโฟกัสแล้วก็ดูว่าอันไหนมีความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะผลักดันได้นะคะอันนี้ก็คือในแผนภาพใหญ่เราพยายามจะดูว่าตัวเลขตัวหนังสืออาจจะค่อนข้างที่จะเล็กนะคะจะเห็นว่าในกล่องทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าเรามีแผนย่อยทั้งหมด4แผนนะคะก็คือมีเชื้อเพลิงชีวภาพวัสดุชีวภาพสารเคมีชีวภาพและก็พลังงานสะอาดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมได้เนี่ยก็เข้าใจว่าทุกคนก็เห็นว่าหลายๆที่ก็อยากได้ตัวที่เป็น product ได้ผลิตภัณฑ์มาtechnology หรือว่าวัตกรรมนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่จะส่งต่อไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เนี่ยแค่นวัตกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีอีกประเด็นนึงที่พยายามจะส่งเสริมว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องในเชิงนโยบายหรือแพลตฟอร์มใดๆที่สามารถผลักดันให้นวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ตลาดได้จริงๆนะคะยกตัวอย่างว่าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มากที่เอามาจากทลายปาล์มนะคะแล้วเป็นโปรดักต์ซึ่งไม่เคยขายในประเทศมาก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตัวนี้จะไปขายต่างประเทศจะต้องมีอะไรที่จะต้องร่วมผลักดันจะต้องไปทดสอบในส่วนที่เป็นมาตรฐานใดๆหรือเปล่าอันนั้นก็คือเป็นเรื่องประเด็นหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะปลดล็อกได้เพราะนั้นเราก็จะดูว่ามีอะไรที่จะสามารถสนับสนุนได้มีทำอะไรที่สะท้อนเรื่องกลไกของรัฐหรือว่านโยบายใดๆอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำคู่ขนานในทั้ง4แผนได้นะคะสำหรับในกล่องสีขาวๆอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าในแต่ละอันน่ะเราจะพยายามไฮไลท์สิ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่นะคะเข้าใจว่าในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มองเฉพาะตัวที่เป็น liquid biofuel นะคะในส่วนที่เป็นอื่นๆที่เริ่มต้นมาจากตัววัตถุดิบชีวมวลเนี่ยก็มองว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็มีหลายตัวแต่อยู่อันที่อยู่ในกล่องเนี่ย อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าการที่เรามองว่า EV จะเป็นตัวที่เอามาขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ในภาคขนส่งนะคะแล้วภาครัฐเนี่ยได้พยายามผลักดันหลายๆเรื่องแล้วก็จะเห็นว่ายอดขายรถ EV เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็คือเป็นวิธีนึงที่จะช่วยลดปัญหาของการปลดปล่อย CO2 ในขณะเดียวกันนะคะจะเห็นว่ามุมจะสะท้อนกลับไปที่ผู้ผลิตเอทานอลไบโอดีเซลนะคะแน่นอนว่าทำยังไงในขณะที่คนทุกคนจะไป EV แล้วสิ่งที่ผลิตเนี่ยจะต้องทำยังไงนั้นเมื่อสอบถามจากภาครัฐหลายอันเนี่ยก็แปลว่าจำได้ว่าท่านอาจารย์ก้านอารมณ์ใช้คำว่าต้องหนีตายก็ทำยังไงที่จะทำให้สิ่งที่กำลังผลิตอยู่เนี่ยไปเป็นอย่างอื่นเพราะว่ายอดการใช้เนี่ยน่าจะเริ่มดรอปลงเรื่อยๆตามยอดของรถ EV ที่สูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามจะหาทางออกทางนี้ว่าภายใต้กระบวนการผลิตที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงที่จะสามารถผลิตโปรดักต์อื่นๆหรือใช้เอทานอลเป็นสารตั้งต้นในการทำสารมูลค่าสูงอื่นๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามผลักดันนะคะรวมทั้งตัวที่เป็น Advanced Biofuel อย่างเช่นBHD ซึ่งราคาอาจจะยังสู้กับฟอสซิลฟิวทุกวันนี้ไม่ได้หรือว่าตัวอื่นก็ยังมองแนวทางว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการร่วมผลักดันได้นะคะมีอันนึงที่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเราก็เริ่มเห็นความสำคัญของCCUS นะคะก็คือ Carbon Capture
utilization and storage เนี่ยว่ามันจะเริ่มจะเป็นตัวที่ช่วยในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะการที่สามารถดักจับ CO2 หรือเปลี่ยน CO2 ไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมทั้งทำยังไงที่จะสามารถเก็บมาได้ซึ่งเข้าใจว่าสผ.ก็น่าจะกำลังดำเนินการดูว่ามีพื้นที่ไหนที่จะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะนั้นเราก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เป็น CCUS ในทุกแผนนะคะก็จะเห็นว่ามีในทุกอันมีหมดเลยถ้าเราขยับไปในส่วนที่เป็นวัสดุชีวภาพก็จะเห็นว่าเราก็ทราบว่าไบโอพลาสติกแน่นอนนะคะนอกจากไบโอพลาสติกแล้วเนี่ยยังดูตัวที่เป็นไบโอเบสแมทเรียลอื่นๆนะคะสำหรับแผนย่อยที่3ซึ่งเป็นสารเคมีชีวภาพนะคะก็จะมีตัวที่เป็นhigh value added biochemical ซึ่งก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะอาจจะเป็นตัวใหม่ๆเลยก็ได้bio surfactant หรือว่าpesticide ต่างๆนะคะสำหรับในส่วนของพลังงานสะอาดแน่นอนว่าเราสนับสนุนทั้งส่วนที่เป็นโซล่านะคะไฮโดแล้วก็ตัวที่เป็นวินซึ่งในเมืองไทยก็อาจจะค่อนข้างที่จะน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้อยากมองว่าเราจะสนับสนุนเฉพาะเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งอาจจะมีการคอมไบน์นะคะยกตัวอย่างตอนที่ไปดูโรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยที่ใช้วอเตอร์อิเล็กโทรไลซิสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีโซล่าซึ่งใหญ่มากๆเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าในกระบวนการอันนั้นก็จะเห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกันนะคะเพื่อจะร่วมผลักดันแล้วก็ดูว่าตัวเลขในเชิงอีโคโนมิกเนี่ยจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าอันนั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะคะเพราะนั้นนอกจากโซล่าไฮโดรวินแล้วเนี่ยเราก็ยังมองไฮโดรเจนว่าน่าจะเป็นตัวเอกสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแอมโมเนียซึ่งอาจจะในเมืองไทยอาจจะยังหวาดกลัวอยู่นะคะแต่ญี่ปุ่นก็มองแอมโมเนียว่ามี potential ที่จะเอามาใช้ในการผลิตไฮโดรเจนได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมที่ไฮไลท์นะคะสำหรับในส่วนของแผนงานพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพนะคะสำหรับผู้ที่ขอทุนจากบพคได้เนี่ยจะสามารถเป็นทั้งหน่วยงานของรัฐก็ได้หรือภาคเอกชนก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็ยังอยากว่าในวงเล็บอยากให้มีการทำงานร่วมกันจากนักวิจัยจากภาครัฐด้วยนะคะคือเราก็ยังส่งเสริมอยากให้มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นทีมนะคะแล้วก็มีส่วนที่จะต้องพิจารณาในส่วนของหัวหน้าโครงการก็คือแน่นอนว่าหัวหน้าโครงการควรจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำอยู่นะคะสำหรับบพค.เองเนี่ยด้วยชื่อเนี่ยก็จะเห็นว่าเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะซึ่งแน่นอนเนี่ยนักวิจัยเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถผลักดันได้มันก็อาจจะมีแค่ประมาณหนึ่งถ้าได้สามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนมีการทำงานจริงๆเพราะนั้นอันหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เอกชนจะมาร่วมทำงานเนี่ยจะต้องลงในส่วนที่เป็น in cash แล้วก็ in kind ซึ่งจะมีมินิมัมอยู่ว่าตัวเลขเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า 10% และ in kind ก็ควรไม่น้อยกว่า 10%อันนี้ก็ไม่ได้ว่าลงแต่เงินแล้วหายไปนะคะอยากให้มีทำการทำงานร่วมกันจริงๆเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ผลิตขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเขาเห็นแนวทางว่าตลาดเนี่ยมีแน่ๆแล้วมาร่วมกันทำงานให้มันออกไปสู่ตลาดได้นะคะสำหรับในส่วนที่ท่านหน่วยงานที่เอกชนขอมาก็อาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการแบ่งว่า contribution เนี่ยจะเป็นตามไซส์ของบริษัทนะคะก็เหมือน SML เพราะนั้นตัวเลขก็จะค่อนข้างที่จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทนะคะก็คือถ้าบริษัทใหญ่หน่อยก็ in cash ก็จะสูงหน่อยนะคะค่ะสำหรับระยะเวลาในการทำงานนะคะก็สามารถเป็นได้ตั้งขอได้ตั้งแต่1ถึง3ปีนะคะแล้วก็อยากให้เห็นว่าในแต่ละสเต็ปเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงนะคะแล้วก็นอกจาก contribution ในส่วนที่เป็น in cash แล้ว in kind เนี่ยมีอันนึงเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทำแลบแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะใช้ตัวที่ใช้ว่า TRL นะคะหรือว่า Technology Readiness Level เนี่ยเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่จะผลักดันต่อไปเนี่ยมันต้องหลุดมาจาก3แล้วคำว่า3คืออะไรก็คือหลุดจาก lab scale มาเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนถ้าเราจะผลิตภัณฑ์สักตัวนึงเราคงไม่ได้ผลิตของแค่1กรัมหรือ5กรัมเรามองว่าขยับไปในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นทำยังไงถึงสามารถผลิตอันนี้ได้10กิโลหรือ20กิโล
ก็คือเหมือนค่อยๆขยับไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมองว่าหลุดจากแล็บสเกลมาเป็นเบนซ์สเกลหรือไพลอตสเกลก็ตามก็คือเป็นสิ่งที่ตัวที่ทางบบค.มองอยู่เพราะนั้น TRL เนี่ยก็คือตอนที่ส่งมาจะต้องซับมิตในส่วนที่เป็นหลักฐานว่าผลงานชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาในส่วนที่เป็นvariable ปกติแล้วเราต้องการจะมา upscale ในส่วนที่เป็น TRL สูงขึ้นนะคะเพื่อจะผลักดันให้ไปสู่ด้านขวาก็คือ TRL ประมาณ8ถึง9แล้วก็ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงๆค่ะอันนั้นก็คือวัตถุประสงค์หลักนะคะสำหรับในข้อเสนอโครงการเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบบค.นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะแม้ว่ามันจะมีเทมเพลตว่าเราต้องเขียนอะไรบ้างก็ตามเนี่ยแต่อยากให้เห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ผลักดันได้จริงๆก็แปลว่าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันมีตลาดรองรับมีคนที่จะซื้อเรารู้ว่าเราจะไปขายใครเรามองตลาดเฉพาะในประเทศหรือว่าเรามองตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็จะต้องเปรียบเทียบในแง่ของเทคโนโลยีได้ว่าถ้าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างกับสิ่งที่มีอยู่ยังไงนะคะแต่สมมุติว่าเราจะผลิตตัวไบโอฟิลสักตัวนึงคำถามก็คือที่จะถูกถามก็คืออันเนี้ยเหมือนหรือต่างจากชาวบ้านยังไงจะต้องตอบให้ได้นะคะแล้วก็ให้เห็นว่าสามารถไปใช้ในประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็เห็น value chain ซึ่งเข้าใจว่าเมื่อกี้ดร.เรืองเดชก็ได้พูดเรื่องห่วงโซ่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าทำจนให้เห็นชัดมันก็มีเห็นเป้าหมายแน่นอนนะคะแล้วก็มีเรื่อง IP นะคะที่อาจจะต้องใส่ลงไปในข้อเสนอโครงการด้วยนะคะสำหรับเวลาการประเมินเนี่ยจะมี2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือหลักๆแล้วก็ดูทั่วๆไปอย่างเช่นหัวหน้าโครงการหลักฐานของ TRL ได้แนบมาหรือเปล่าแล้วก็ contribution ที่เป็นส่วนของพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมทำงานอันนั้นคือเป็นการสกรีนเบื้องต้นนะคะสเต็ปที่2เนี่ยจะไปดูในส่วนที่เป็น technical นะคะเพื่อจะดูความเป็นไปได้ของตัว proposal นะคะสำหรับบพค.เองเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งตั้งเมื่อปี2563นะคะก็คือยังมีงานวิจัยส่วนหนึ่งแค่นั้นอันนี้ก็จะเป็นการเอาตัวอย่างที่ได้ทำไปแล้วนะคะก็คือ เราเองเราก็มองว่าเราคงไม่ได้รับผลงานในส่วนที่รับมาแล้วก็จบอยู่แค่ตรงนั้นเราก็ยังพยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆเราก็พยายามจะจับคู่ใช้เพราะว่าเราก็จะได้มุมหนึ่งที่สะท้อนกลับมาว่าแต่ละคนมองว่าไม่รู้จะไปหาภาคเอกชนที่ไหนหรือภาคเอกชนก็อยากได้นักวิจัยจากภาครัฐมาทำงานร่วมกันเพราะนั้นเราก็จะใช้ตัวที่เป็นเทคโนโลยีแคตตาล็อกเนี่ยในการที่จะจับคู่เพื่อให้เจอกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันจะใช้เวลาขาเข้าอ่ะเป็น TLC แต่ขาออกเนี่ยอาจจะได้แค่6หรืออาจจะได้แค่5ยังไปไม่ถึง9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าพาร์ทเนอร์ในจุดแรกตอนที่ขอเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยเราก็อาจจะช่วยในการที่จะหาพาร์ทเนอร์ใหม่เพื่อหาตลาดให้ได้จริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแคตตาล็อกแล้วก็มีการระบุ TRL อยู่ในเทคโนโลยีแคตตาล็อกด้วยนะคะแล้วก็มีการนำเสนอไปขายของนะคะเผื่อจะจับคู่ได้นะคะก็จะมีตามงานต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่ผ่านมาแล้วก็มีการแสดงตัวผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับกำหนดการในการเปิดรับข้อเสนอโดยปกติทุกแผนของบพค.เนี่ยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการปีละ2ครั้งนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยเปิดไปแล้วนะคะจนถึงวันที่18เมษายนสามารถซับมิตโพโพโซได้ภายในเวลา17นาฬิกานะคะจะไม่ใช่24นาฬิกานะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็แนะนำว่าสามารถซับมิตได้ก่อนวันที่18นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ต้นสังกัดกดรับรองนะคะแล้วก็พิจารณาประมาณกลางปีแล้วก็ในช่วงประมาณปลายปีก็จะเปิดรับในรอบที่2นะคะค่ะข้อแนะนำก็คือบอกว่าอย่าลืมกดซับมิตด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาเคยมีบางคนคิดว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วก็คงผ่านปรากฏว่าไม่ได้ก็เลยพยายามจะเน้นว่าอย่าลืมกดซับมิตโพโพโซแล้วก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดรองกดรับรองด้วยนะคะสำหรับ
คำถามนะคะก็ยินดีแล้วก็ทางทีมงานของสำนักประสานเนี่ยยินดีที่จะช่วยตอบคำถามทุกเรื่องหรือว่ามาคุยเรื่องสโคปกันก็ได้เราก็สามารถที่จะช่วยไกด์ได้นะคะก็ติดต่อตามอีเมลอันนี้ก็ได้นะคะหรือว่า Facebook ของบปค.หรือว่า Facebook ของในส่วนของแผนพลังงานนะคะแล้วก็มี QR code นะคะก็ยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ช่วยเหลือในการจับคู่หรืออะไรก็ตามนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.อภานีนะครับ